เวลาอยู่กันมานานๆเนี่ยมันจะความรู้สึกมันจะค่อนเฟดเอาท์มันจะเกิดความเคยชินชินชาเหมือนเดิมนะครับแล้วความรู้สึกมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณเลิกจีบกันคุณเจอกันแรกๆคุณจีบกันทุกวันเดี๋ยวโทรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวสรรหานี่มาให้สรรหาชมนะครับสายตาคำหวานแต่พออยู่กันไปนานๆปุ๊บคุณจะเลิกทำสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปเอาข้อเสียของอีกฝั่งมาเป็นอะไรที่ตัวเองเห็นแล้วมันมูดดี้แทนบางคนก็เรียกผัวว่าอีแก่นะครับบางคนก็เรียกเมียว่าอีป้าอะไรแบบนี้คุณเลิกจีบกันแล้วคุณแค่แบบไปสร้างสัพพนามอยู่ด้วยกันด้วยความผูกพันเฉยๆสิ่งเหล่านี้มันต้องทำอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านโมเมนต์อะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอะไรกันแทนที่จะวิ่งรถไปเฉยๆให้มันไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปต่างคนต่างอยู่คนละมุมคุณสตาร์ทได้ตั้งแต่เปิดการเดินทางละเสียงเพลงในรถที่คุณนั่งคุยลองเอาเสียงเพลงที่มันย้อนกับวัยในสมัยที่คุณเคยเจอกันแรกๆมานั่งคุยกันลองสร้างเกมแบบคนละเพลงไหมนะฮะมาเล่นเกมตู้เพลงเธอเลือกหนึ่งฉันเลือกหนึ่งที่จะมีความหมายแบบย้อนวัยสมัยเราเจอกันแฟลชแบ็กเมมโมรีเห็นไหมทำได้ละรวมไปถึงพอไปเจออะไรโมเมนต์ดีๆเลยใหม่ๆคุณก็ไปสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับสร้างความทรงจำครั้งใหม่จีบกันเรื่อยๆยิ่งอยู่นานเนี่ยยิ่งต้องทำสิ่งเหล่านี้คนเขาบอกยากทำยังไงดีไปดูคอร์สที่โรแมนติกดูสักหนึ่งรอบมีเป็นร้อยๆวิธีอยู่นั้นแค่เอาไปทำตามการันตีเดี๋ยวคุณจะได้แฟนใหม่จากแฟนเก่าคุณนั่นแหละลองทำดูครับ